สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวใหญ่ขนแรงงานต่างด้าวลอบเข้าไทยไม่แคร์โควิด-19 ที่แท้เป็นคนใหญ่คนโตตำรวจประจำจุดตรวจร่วม3แยกทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีควบคุมตัวแรงงานชาวเมียนมา4คนขณะโดยสารมาในรถยนต์ซึ่งเป็นหญิงไทยอายุ44ปีมีบ้านพักอยู่ในอำเภอสังขละบุรีเป็นคนขับสอบสวนทราบว่าหญิงชาวไทยเป็นภรรยาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอสังขละบุรีมีธุรกิจนำเที่ยวอยู่ในประเทศเมียนมาทำการไปรับแรงงานชาวเมียนมาซึ่งหลบหนีเข้าเมืองที่ตะเข็บชายแดนบ้านด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อไปส่งให้กับนายหน้าจัดหางานในตัวเมืองกาญจนบุรีก่อนส่งต่อไปทำงานในจังหวัดภาคกลางส่วนจุดตรวจร่วมสะพานรันตีบ้านกองม่องทะตำบลไลโวอำเภอสังขละบุรีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแรงงานชาวเมียนมา2คนขณะโดยสารอยู่บนรถยนต์ซึ่งมีชายไทยอายุ38ปีมีบ้านพักอยู่ในอำเภอสังขละบุรีเป็นคนขับโดยสารภาพว่าต้องการนำแรงงานชาวเมียนมาไปส่งให้กับนายจ้างที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวแรงงานเมียนมาทั้งหมดไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและตรวจโควิด-19 ก่อนดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองส่วนชาวไทยทั้ง2คนถูกควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีในข้อหาช่วยเหลือบุคคลต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองและสอบสวนขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ